สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลนะครับตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้ครับอยู่กับแคทวินวินดาการฟุ้งมงคลเสถียรนะครับคุณผู้ชมเราอยู่กับแบรนด์จิวเวลรี่กับมณีมงคลแบรนด์นี้จะใช้พลอยเนื้อแข็งที่รำค่าหายากครับและเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรูหราคลาสสิกแล้วงานดีไซน์ของเขานะครับจะเลือกมาเฉพาะอันที่เป็นเบสเซลเลอร์ปกติส่งออกยังต่างประเทศครับทุกดีไซน์เลยแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยนั้นพิเศษเพิ่มเติมให้นะครับจะมีแค่เฉพาะที่ช็อปชาแนลครับแล้วเป็นการชุบพรให้ด้วยนะครับ1ชั่วโมงนี้จะมีอะไรบ้างบางอย่างมีของเพิ่มแล้วนะครับไปดูก่อนครับชิ้นนี้เริ่มต้นจากรักสินค้า124824นะครับดีไซน์จะมาจากดอกดาวเรืองสีเหลืองประดับมากับแหวนตัวเรือนเงิน925ชุบทองคำไทย 20K เม็ดกลางไฮไลท์มากครับคุณผู้ชมเป็นบุตรสราคำน้ำทองเป็นเกรดพรีเมียมแล้วเป็นของไทยบางกระจับเม็ดใหญ่เลยนะครับแล้วก็รอบๆจะเป็นบุตรสราคำแอฟริกาเป็นน้ำทองเช่นเดียวกันอีกกว่า10เม็ดวงนี้ปกติราคาเต็ม 13,000 ราคาพิเศษ 8,900 เองครับถัดมากับ1ไอเทมนะครับวงนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นนักสะสมอัญมณีกับจิวเวลรี่คุณควรจะช้อปปิ้งไว้ก่อนเลยนะครับและสินค้า124819ดีไซน์มาจากใบบอนสีแดงข้างในประดับมากับทับทิมพม่าแล้วเป็นทับทิมพม่านะครับจากเหมืองมอกกด้วยเรียกว่าเป็น King of Gemต้นตำรับตำนานของคำว่าสีแดงเลือดนกครับคุณผู้ชมครับวงนี้หนักกว่าปัดสีตังปกติราคาเต็ม 9,000 ราคาพิเศษนะครับ 5,900 แล้วก็จะมีงานดีไซน์ของจี้พร้อมสร้อยควบคู่กันนะครับและสินค้า124820ดีไซน์มาจากลูกหม่อนสีแดงแต่ชิ้นนี้ 1.48 กะรัตแน่งานฝั่งงานดีไซน์ครับจะเป็นคลัสเตอร์พลอยกลุ่มใช้ทับทิมพม่านะครับจากเหมืองมอกกทั้งหมดกว่า55เมตรอลังการมากแถมสร้อย1เส้นด้วยนะครับปกติราคาเต็ม 11,000 บาทราคาพิเศษ 7,500 ครับชิ้นนี้ตอนนี้เราเหลือกันแค่5วงสุดท้ายแล้วไม่สามารถเพิ่มได้นะครับรีช้อปปิ้งกันเลยและสินค้า122518มาเป็นแหวนแถวดีไซน์เหลี่ยมมุมพลอยของเขาว่าจะใช้เป็นไพลินครับจากออสเตรเลียแล้วก็จะมาเป็นสีรอยัลบลูน้ำเงินเข้มพิเศษครับการเชียร์พลอยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสแควร์ด้วยนะครับกว่า9เมตรปกติ 6,000 ราคาพิเศษ 3,800 ครับเช่นนี้ไม่มีไม่ได้นานๆทีเราจะเจอมรกตที่ใสขนาดนี้แล้วสีเนี่ยสามารถเลือกแสงได้นะครับ124825เป็นแหวนพลอยมรกตแซมเบียเม็ดใหญ่เม็ดกลางเป็นไซส์หัวแหวนครับ 6x4 รอบๆเป็นไซส์ทรงกลมอีก 1.8 ของเรานะครับวงนี้ปกติ11,000ก็เรียกว่าต้องซื้อแล้วว่ะแต่พิเศษยิ่งกว่านั้น 6,900 เองครับอีก1ไอเทมของเราตอนนี้ใครกำลังเล็งอยู่นะครับแหวนวงนี้บอกก่อนนะไซส์อยู่ครบแต่ไซส์ละประมาณ 1-2 วงนะครับ 123811 ดีไซน์ของเขาว่ามาจากสีสันความสวยงามของปลาในมหาสมุทรครับคุณผู้ชมประดับมากับมัลติแซฟไฟร์หลากสีและทุกเม็ดนะครับจะมาเป็นทรงของเสียบสแควร์กับเป็นแฟนสีขัดด้วยปกติราคาเต็ม 7,000 ราคาพิเศษ 4,300 บาทกับแบรนด์ของมณีมงคลครับคุณผู้ชมเห็นราคาแล้วตกใจมากถ้าให้วินอย่างเกรดดิ้งคุณภาพของพลอยนะครับของแบรนด์นี้เขาจะอยู่ในคุณภาพของท็อปทับของช่องเราเลยแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับคุณภาพระดับนี้ราคาเนี่ยก็หมื่นกว่า 20,000 อย่างเงี้ย 8-9,000 อย่างเงี้ยแต่แบรนด์นี้มาราคาพิเศษมากนะครับทุกเชฟทุกดีไซน์ถ้าหมดแล้วอาจจะหมดเลยนะครับก่อนอื่นขอต้อนรับแขกของเราก่อนครับกับพี่จ๋าครับพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ถือว่าเป็นอีก1แบรนด์ท็อปของช่องที่มีพลอยสวยมากขอบคุณมากค่ะปกติแบรนด์ของเราคือส่งออกใช่ของเราส่งออกอย่างเดียวแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีหน้าร้านเราจะเป็นโรงงานส่งออกแล้วก็ถ้าขายในเมืองไทยก็ขายที่นี่ที่เดียวที่ช็อปชาแนลโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากคุณผู้ชมแล้วก็หลายดีไซน์เนี่ยที่พี่จ๋าเลือกมามีขายอยู่แล้วที่เมืองนอกใช่ค่ะพวกนี้จะเป็นเบสเซลเลอร์ของที่ต่างประเทศเลยแต่ว่าจะเป็นการแค่สีตัวเรือนเงินอย่างเดียวใช่ค่ะปกติเราส่งให้เขาเป็นสีขาวแล้วก็สีขาวที่เราเห็นเนี่ยเราจะใช้แค่สีแซดแต่ของลูกค้าทางช่องเนี่ยใช่ลูกค้าทางช่องนี่พิเศษนะคะเราใช้เป็นไวท์โทพาสโอ้โหเป็นพลอยทั้งหมดให้เลยใช่ค่ะเป็นพลอยทั้งหมดให้เลยแล้วก็ชุบเป็นสี 20K เพิ่มให้อีกแถมราคานี่ถูกมากขอบอกว่าถ้าที่ในต่างประเทศเนี่ยราคาจะสูงมากใช่คุณผู้ชม
เริ่มต้นกันนะครับกับวงนี้ก่อนวงนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปคือบุษราคำไทยบางกระจ่าไซส์เต็ม1กะรัตหมายความว่าเนี่ยคือแหวนที่เป็น investment หรือว่าการลงทุนค่ะเพราะว่าเม็ดใหญ่สีเนี่ยน้ำทองแบบโอ้โหเลยอะคือวินไม่ได้เห็นสีแบบนี้มาแบบอู้3 4ปีแล้วมั้งน้ำทองที่เข้มขนาดนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นร้านข้างนอกทั่วไปเขาจะตีว่าวงเนี้ยคือแม่โขงละค่ะตัวนี้เป็นพลอยเก่าเก็บของเราแล้วก็ได้ไซส์เป็นไซส์กะรัตปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นบางกระจ่าสีน้ำทองเข้มๆแบบนี้ค่ะจะหายากแค่เม็ดเดียวเนี่ยราคาก็น่าจะเกินหมื่นแล้วมั้งถ้าคุณไปซื้อที่ตลาดพลอยจันทร์แล้วก็ไม่มีเส้นสายใช่ปกติแล้วพลอยของเราเนี่ยจะเป็นพลอยเขาเรียกว่าเผาเก่าเผาเก่าไม่ว่านะก็คือเนื้อต้องสะอาดไฟต้องดีเราถึงคือมาตรฐานของที่บริษัทที่เวลาเราส่งของออกจากต่างประเทศเนี่ยคุณภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งฝรั่งจะค่อนข้างสตรีทเรื่องของคุณภาพมากใช่เขารีเควสเลยว่าของเนี่ยขอให้คุณภาพดีแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นเงินเป็นโลหะมีค่าสำหรับต่างประเทศแต่ของบ้านเราอ่ะสีที่เป็นสีทองเนี่ยจะเป็นขึ้นกับผิวของคนเอเชียแล้วเราก็ชุบใช่เราก็จะชุบสีให้เป็นแค่ 20K ไม่ได้สว่างเกินไปถ้าเป็น 18K ก็จะมีความอ่อนใช่ค่ะจะอ่อนเกินไปถ้า 24K ก็จะมีความส้มมีความเข้มเกินไปใช่ 20K คือกำลังสวยเลยใช่ค่ะตัวนี้เม็ดยอดนะคะไซส์ 7x5 ก็คือไซส์กะรัตปัจจุบันเนี่ยคุณภาพแบบนี้บอกได้เลยว่าหายากในราคาแบบนี้อุ้ยแสงไฟประกายดีมากเลยอ่ะแล้วสะอาดมากคุณผู้ชมครับพอเป็นบุษราคำไทยบางกระจ่าไซส์1กะรัตความหมายคือการที่ว่าเขาไม่ได้มีเยอะแน่นอนแน่นอนค่ะถ้าคุณภาพนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นพลอยเก่าเก็บที่เรามีนะคะหาไม่ได้ในราคาแบบนี้แล้วก็คุณภาพปกติอ่ะ6คูณ4ก็ถือว่าหัวแหวนแล้วนะใช่นี่7คูณ5เลยนะใช่อันนี้เป็นไซส์กะรัตให้เลยแล้วคุณดูนะครับเวลาจะเลือกซื้อพลอยเนื้อแข็งดูกันที่ความสะอาดด้วยนี่คือปิ๊งมากคุณผู้ชมคือแต่ละเม็ดเนี่ยรับรองค่ะคุณภาพวิ้งวังแล้วก็คุณภาพขับแก้วแน่นอนนอกจากนั้นบุษราคำที่รอบพี่จ๋าเลือกมาเป็นบุษราของแอฟริกาใช่ค่ะคือสีเนี่ยเราเล่นเป็น2โทนเพื่อให้เห็นว่าตัวเม็ดกลางเนี่ยดูโดดเด่นค่ะสวยเห็นไหมคุณผู้ชมเวลาใส่ขึ้นมือเนี่ยพอเป็นบุษราคำนะครับสีน้ำทองแล้วก็สีเข้มขนาดนี้เนี่ยมันจะตัดกับผิวสวยมากใช่แล้วยิ่งว่ารองด้วยบุษราคำน้ำทองที่มาจากแอฟริกาจะเป็น2เฉดเลยค่ะคือพลอยที่เป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้ปกติพลอยพวกนี้จะเป็นพลอยงานทองใช่ค่ะคุณภาพงานทองขึ้นแหวนทองแล้วก็รอบเพชรขายกันวงนึงก็คือ 4-5 หมื่นอย่างนี้ใช่หัวเม็ดพลอยตัวนี้ราคาบอกได้เลยว่าไม่มีลงมีแต่ขึ้นใช่คุณผู้ชมไซส์กะรัตเลยปัจจุบันนี้คุณหาไม่ได้แล้วนะครับบุษราคำไทยบางกระจ่าไซส์1กะรัตส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิทั้งหมดก็แล้วแต่มันจะเป็นพลอยเก่าเก็บซะทั้งหมดแต่อยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนร้านไหนจะปล่อยของไหมแค่นั้นเองใช่ตัวนี้คือเรามีโอกาสเปิดตัวกับทางช่องก็เลยคัดของพรีเมียมมาให้กับลูกค้าทางช่องจะได้ประทับใจแล้วก็ติดตามเราใช่ค่ะแต่ของก็มีจำนวนจำกัดมีแค่3วงเท่านั้นนะครับ53 557ครับอย่างนั้น1วงแล้วก็ไซส์51คุณสามารถจัดสั่งเป็นพรีออเดอร์ได้แต่ว่าบอกก่อนเลยนะครับว่าไซส์นี้พลอยไทยด้วยต่อให้เป็นพรีน่าจะมีไม่เกินกี่เมตรทั้งตรงเลยตอนนี้ถ้าเราตัดให้ได้ก็อย่างมากก็5เมตรค่ะเพราะว่าพลอยเก่าเก็บตัวนี้ของมีไม่ได้เยอะและสวยขนาดนี้พูดง่ายว่าเวลาเราส่งเนี่ยคือลูกค้าอ้าแขนรับไม่จำกัดอยู่แล้วใช่คือเราจัดแบ่งมาให้กับลูกค้าคนไทยด้วยเขาจะบอกเลยว่ามีกี่วงคือเอามาให้หมดใช่ค่ะขายได้อยู่แล้วขายได้แล้วก็แพงกว่านี้ด้วยใช่คืออันนี้เราเอาไฮไลท์ที่ขายดีเอามาฝากลูกค้าทางช่องโอ้โหคุณผู้ชมวงนี้นะครับ 8,900 หมายความว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะผ่อน 10% นะครับ10เดือนบัตรกรุงศรีคุณจ่ายแค่890บาทหรือว่าใครนะครับต้องการผ่อน6เดือนคุณจ่ายแค่ 1,483 บาทเองบุษราคำเป็น1ในพลอยนพเก้าที่คนไทยมีความเชื่อว่ามันคือเรียกเงินเรียกทองแล้วก็โชคดีอีกกระทั่งว่าคุณเกิดมาคำว่าบุษราคำอะทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะใช่เป็นพลอยโบราณที่คนนิยมเอามาเป็นเครื่องประดับเก็บสะสมแล้วก็ไทยบางกระจ่าตัวเนี้ย
บางกระจะเนี่ยจะเป็นพลอยบุตรที่สวยที่สุดในเหมืองอื่นๆที่เราเทียบมาค่ะแล้วสีตรงนี้ที่เราเลือกเนี่ยน้ำทองจัดเลยมันเกือบจะเหยียบน้ำโขงละแต่ยังไงเราก็ยังให้เป็นน้ำทองที่แจ๋วที่วินขายพลอยมาเยอะมากเวลาพูดถึงบุษราคำที่เป็นสีน้ำทองมันก็มีหลายเหมืองทั่วโลกอะเนาะมาดากัสการ์อย่างนี้แอฟริกาอย่างนี้ศรีลังกาอย่างนี้ไทยอย่างนี้แต่เท่าที่เห็นมานะถ้าเป็นน้ำทองเข้มๆอ่ะมีแต่ของไทยนะของเรานี่ขึ้นชื่อมากแล้วก็ยิ่งถ้าบอกว่าฟอร์มไทยแลนด์นะคือของเนี่ยสามารถอัพราคาได้ถึง 15-20% อือใช่ค่ะเนื่องจากว่าบุตรบางกระจะแต่ละที่เนี่ยจะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันอย่างพม่าเนี่ยเราก็ต้องใช้ทับทิมพม่าราคาก็เลยสูงแล้วก็ไพลินเนี่ยบางคนเนี่ยต้องใช้ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศรีลังกาศรีลังกาคือแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละหมู่มีไฮไลท์ไม่เหมือนกันของเราต้องบุษราคำเลยใช่ของเราบุษราคำสมัยก่อนวงนี้นะครับย้ำแล้วว่าตอนนี้เหลือกันแค่3วงนะครับ02-1234-999ครับคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นรายการสดพี่แจ๋วถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรนะครับสามารถจะโทรมาฝากคำถามไว้กับทางคอลเซ็นเตอร์ได้เดี๋ยววินกับพี่จ๋าตอบให้ได้เอาล่ะมาต่อกันนะครับกับอีกหนึ่งไอเทมเป็นวงที่เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อวานนี้แล้วขายดีมากจนตอนนี้นะครับเราน่าจะเพิ่มได้แค่ไม่เกิน5วงรับสินค้า1-2-4-8-1-9นะครับมาเป็นแหวนทับทิมพม่าจากเหมืองมอโกครับคุณผู้ชมครับนี่คือสีแดงเลือดนกพีเจนบัตรแล้วเป็นต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับวงนี้ประดับมากับทับทิมพม่านะครับทรงกลมไซส์ 1.6 มิลลิ 29 เมตรครับแล้วก็ไซส์ 1.4 มิลลิ 14 เมตรครับคุณผู้ชมการฝังพลอยฝังมาเป็นแบบพลาสเตอร์หรือว่าพลอยกลุ่มแล้วทุกเม็ดนี่คือสวยมากคือสีนี่คือใช่เลยใช่ค่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของพม่าเลยแล้วก็สีจัดมากคือทับทิมพม่าเป็นทับทิมที่เหมาะกับการลงทุนค่ะเพราะว่าราคาของทับทิมพม่าไม่ว่าแบบไหนครับราคาไม่มีตกไม่เคยตกค่ะยกเว้นถ้าเกิดป้าเป็นพม่าที่ตำหนิเยอะนะแต่พม่าเนี่ยต่อให้เม็ดเล็กแล้วก็ตำหนิน้อยเนี่ยราคาไม่มีลงค่ะแล้ววงนี้คือสีคือแบบเพอร์เฟกต์มากใช่ทุกเม็ดเราคัดสรรมาอย่างดีให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเลยแล้วก็เราอ่ะเจรไนให้เป็นเหลี่ยมเพชรเพื่อเพิ่มประกายของไฟนี่คือเหลี่ยมไดมอนด์ทุกเม็ดไดมอนด์ทุกเม็ดเหลี่ยมไดมอนด์ทุกเม็ดสมัยก่อนเนี่ยพลอยเนี่ยจะไม่มีเทคนิคในการเจรไนแบบนี้ใช่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากคุณภาพดีด้วยเทคนิคเราพัฒนามากขึ้นด้วยใช่ทำให้เวลาเราเจรไนแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวเรือนมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วแบบนี้ขึ้นชื่อเรื่องของการส่งออกนอกด้วยทางยุโรปฝรั่งก็ดูไบนะครับทำให้ว่าตัวเรือนเนี่ยจะแข็งแรงมากเราให้เนื้อเงินเนื้อทองนะครับไปหนาเป็นพิเศษด้วยใช่ค่ะตัวนี้มีความแข็งแรงในเรื่องของการใส่ไม่ต้องกังวลสามารถใส่ได้ในทุกวันโอ้โหคุณผู้ชมการจะดูว่าทับทิมพม่านะครับเป็นของแท้ไหมแล้วเขาเนี่ยคุณภาพดีขนาดไหนอยู่ที่ว่าธาตุโครเมียมทับทิมพม่าจะมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าโครเมียมเยอะมากซึ่งเขาจะทำปฏิกิริยานะครับเวลาเราส่องไฟที่เป็นสายของ UV ลงไปมันจะเรืองแสงเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมอันนี้คือวิธีการทดสอบในเรื่องของทับทิมพม่าในแบบเบื้องต้นนะคะเราจะใช้แบ็คไลท์ในการส่องดูเนี่ยคุณผู้ชมเรายิ่งว่าเป็นการฝังพลอยเป็นคลัสเตอร์พลอยกลุ่มเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากเลยใช่ค่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของทับทิมพม่าเลยคือเหมืองอื่นๆเนี่ยจะมีธาตุโครเมียมน้อยเวลาอยู่ในที่มืดเนี่ยการส่องประกายเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่าพม่าโอ้คุณผู้ชมวงนี้ราคานะครับไม่ต้องไปจ่ายกันที่ราคา 59,000 แต่แค่ 5,900 คุณผู้ชมครับตอนนี้รับเลยเนี่ยเหลือแค่55 2วงค่ะส่วน51 53และ57ครับเหลือแค่ pre order แต่เป็น pre ที่จำกัดแค่5วงวันนี้พี่แจ๋วนะครับเตรียมพลอยมาให้อยู่ดีว่าพี่แจ๋วต้องคัดพลอยในวงเนี้ยจากกี่ร้อยกี่พันเม็ดจากกี่พันกะรัตคุณผู้ชมครับทางข้างหน้านี้เลยค่ะอันนี้เบื้องต้นเนี่ยก่อนอื่นพม่าเนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแร่ธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าหินอ่อนอ๋ออันนี้คือพลอยดิบของเขาอันนี้พลอยดิบของเขาเวลาเราขุดเข้ามาพวกนี้จะเป็นหินอ่อนหินอ่อนปุ๊บเนี่ยก็จะมีเศษสีของทับทิมพม่าคืออย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ได้แค่นี้เองเหรอใช่แล้วก็บางก้อนก็จะได้ประมาณนี้
นี่อันนี้ก็คืออันนี้ใช้ได้แต่ถามว่าคุณภาพใช่ของเราไหมอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ละคือสีแต่ละสีที่มีนะคะมีหลายโทนมากมีหลายโทนมากมืดบ้างมืดบ้างดำมากกว่าเราจะคัดให้ได้ปริมาณลักษณะนี้ครับคือตัวนี้คือเป็นของเกรดพรีเมียมที่เราคัดแล้วนะคะที่สามารถจะนำไปใช้ได้หมดเลยใช่แต่เวลาเราคัดให้ลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีหลายโทนครับโทนอ่อนโทนเข้มโทนสว่างเวลาคัดเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีไม่ต่ำกว่า 3-500 ตลับซึ่งหลายพันเม็ดมากเม็ดมันไม่ได้ใหญ่เม็ดมันเล็กแล้วยิ่งเม็ดไซส์เนี้ยเอามาเจียเหลี่ยมเพ้นท์เนี่ยงานยากมากเลยนะใช่ค่ะต้อง2กล้องแหละต้อง2กล้องคือช่างเนี่ยคือบางคนเนี่ยเค้ามองว่าเอ๊ะเม็ดเล็กน่าจะถูกแต่เม็ดเล็กเนี่ยค่าแรงเนี่ยถ้าช่างไม่ได้ฝีมือจริงๆไม่สามารถขับผิวของมันออกมาได้นะคะใช่ประกายที่อยู่ข้างในของพลอยเนี่ยไม่สามารถขับให้มันมีมูลค่าได้ตรงนี้ประมาณตรงนี้ประมาณ400กว่ากะรัตส่วนมูลค่าหรอมูลค่าก็น่าหลายแสนเดี๋ยววินขอละกันกระจุกนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปขายให้พลอยจ้าพม่าเป็นอะไรที่ราคาแรงมากนี่คือพม่าหมดเลยใช่ค่ะพม่าหมดเลยคุณผู้ชมแต่ในนี้ก็ไม่ใช่ว่าสามารถจะนำมาทำนะครับเป็นแหวนของเราในวันนี้ได้ใช่ค่ะต้องคัดหลายโทนต้องคัดอีกทีนึงนี่แหละครับว่าความยากความพรีเมี่ยมของแบรนด์นี้ครับว่าต้องคัดพลอยมาจากหลายร้อยกะรัตหลายพันเม็ดกว่าจะได้แหวน1วงฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับคุณจะได้ทัพทีมที่เป็นตำนานของโลกครับทัพทีมพม่าวงนี้ย้ำนะคะว่ารับเลยแค่2วงกับ55 2วงส่วนไซส์อื่น51 53 57ครับเป็นพรีออเดอร์แต่เป็นพีที่รวมกันทั้งสิ้นแล้วเนี่ยคือไม่เกิน5วงนะครับคุณผู้ชม 5,900 ผ่อนได้ 10% ครับ590บาทหรือ6เดือนนะครับ983บาทเองสมัยนี้พี่เจ้าเรายังคงสามารถจะไปหาทัพทีมพม่าได้อีกไหมอ๋อไม่ได้แล้วค่ะคือส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยคุณภาพแบบนี้ในท้องตลาดเนี่ยที่เราเห็นขายกันนะก็คือเป็นของเกรดล่างละแล้วก็เขาเก่าแล้วก็มาย้อมขายก็มีเวลาคือซื้อเครื่องประดับเนี่ยต้องซื้อกับร้านที่เราเชื่อถือได้เพราะเนื่องจากว่าพลเป็นอะไรที่ดูยากมากใช่ค่ะของเราเนี่ยทั้งหมดเลยเราเล่นเขาเก่าทั้งหมดเพราะลูกค้าของเราเนี่ยต้องการของแบบเดิมที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพถ้าอย่างนั้นเนี่ยในวงนี้นี่คือเกรดเพอร์เฟคมากนะใช่อันนี้คือเกรดท็อปของพม่านะคะหนึ่งเขาเก่าใช่ค่ะสองเป็นเนื้อแก้วด้วยแล้วสามเจียไดมอนด์คัทให้ด้วยใช่คือรูปแบบที่เราออกแบบมาก็เป็นแบบสไตล์ที่เรียบหรูใส่ได้ตลอดมีความแข็งแรงแต่ดูไม่ธรรมดาวงนี้ประดับทับทิมพม่านะครับสีแดงเลือดนกจากเหมืองบอกกว่า43เป็นในราคาที่ 5,900 ฉะนั้นแล้วช้อปปิ้งกันด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เขาจะมีเซตด้วยงานเซตนี่คือขายดีมากคุณผู้ชมครับชิ้นนี้มาเป็นงานดีไซน์ของลูกบอลสีแดงเป็นจี้แถมสร้อย1ชิ้นให้นะครับประดับมากับจี้ของทัพทิมพม่าสีแดงเลือดนกครับพีเจนบราดเป็น King of Gem ราชาอัญมณีให้ไปกว่า55เมตร 1.48 กะรัตแล้วจะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าแหวนมา1ระดับด้วยปกติ1ชิ้นนี้ครับราคา 11,000 บาทราคาพิเศษ 7,500 เท่านั้นราคาของทางช่องนี่ว้าวมากนะคะถูกด้วยแถมผ่อนได้ด้วยถ้าคุณรู้ว่าราคาที่พี่เจ๋าส่งให้ที่เมืองนอกจะเท่าไหร่จะอึ้งมากอย่างชิ้นนี้เท่าไหร่พี่เจ๋าตัวนี้ต้องมีประมาณ 40,000 กว่านะคะจี้ 40,000 กว่าใช่ค่ะแล้วอันนี้คือไซส์ใหญ่ของพลอยเม็ดเล็กที่เราเจียรวมเป็นเหลี่ยมใช่ค่ะตัวนี้พอดังแบบใส่ปุ๊บเนี่ยขนาดไฟทางช่องไม่ได้เยอะนะคะจะเห็นประกายแล้วก็ความงามของทัพทิมพม่าได้ชัดเจนมากเลยค่ะสีสวยมากเลยอ่ะแล้วยิ่งการเจลเลียมเพดิมอนเชฟแบบคุณผู้ชมมันจะขับให้พลอยยิ่งสว่างเล่นไฟได้ดีมากขึ้นแล้วการทำงานอ่ะคุณผู้ชมครับจะเป็นทรงโดมสูงเลยค่ะเราออกแบบให้เห็นในด้านข้างด้วยไม่ได้โดมธรรมดาคือโดมที่ด้านข้างต้องเห็นด้วยว้าวดูนะบินหมุนให้ดูนี่ขนาดไฟทางช่องมีไม่ได้เยอะนะคะพลอยของเรานี่สวยแจ่มมากเลยค่ะอัญมณีทุกอย่างเวลาออกไฟธรรมชาติจะยิ่งสวยมากใช่เพราะว่าแดดเวลาอยู่แดดนะคะทับทิมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะโดดเด่นมาแต่ไกลสวยงามมากใส่ได้ทุกโอกาสนะคะแล้วเจ้าวีเห็นบางแบรนด์เนี่ยใช้อันเนี้ยไซส์เนี้ยประมาณสัก5เมตร7เมตรอ่ะทำแหวนแถววงหนึ่งอ่ะมันก็ 5-6 พันแล้วนะใช่อันนี้โอ้โหต้องเกือบ2กะรัตหรือเปล่า5เมตรคุณผู้ชม
1.58 กรัตที่มึงนอกจากส่งไปขายเนี่ยประมาณเกือบจะ40,000ใช่มั้ย40,000 กว่าแล้วแหวนเมื่อกี้อ่ะแหวนวงเมื่อกี้นี้ก็ต้องมีเหยียบๆใกล้ๆ 40,000 เหมือนกันคือราคาของทับทิมพม่าราคาไม่ถูกคนซื้อพอจะรู้ดีคนซื้อพอจะรู้ดีคือคนซื้อทับทิมพม่าเนี่ยต้องเป็นคนมีตังค์ต้องเป็นคนมีตังค์คือมันบอกฐานะเลยเวลาใครใส่ทับทิมพม่าเพราะเขารู้เลยว่าทับทิมพม่าเนี่ยคือไม่มีตังค์นี่ไม่น่าจะเก็บได้แล้วมันเป็นอะไรที่เรามองตาปากคือรู้เลยอ่ะใช่มันบ่งบอกเลยว่าอันนี้ทับทิมพม่าเอกลักษณ์เขาเอกลักษณ์ของเขามันจะเป็นความที่มีสีแดงอมชมพูใช่เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงอมชมพูและยิ่งประกายไฟแบบนี้คือไม่รู้เลยว่าตัวเรือนเป็นเงินแล้วก็ชุบ 20K คือมันดูเป็นทองอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วราคานี่เขามองเลยต้อง 4-50 หมื่นแล้วแล้วอันนี้คือความพิเศษที่พี่แจ๋วทำให้กับลูกค้าช็อปชาแนลใช่ค่ะส่งเมืองนอกจะเป็นแค่ตัวเรือนเงินค่ะแล้วก็ชุบด้วยไวโรเดียมใช่แต่บ้านเราจะชุบให้นะคะเป็นทอง 20K ค่ะแถมว่าพี่แจ๋วอยากแถมสร้อยให้1เส้นด้วยค่ะพิเศษให้กับลูกค้าทางช่องเลยชิ้นนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เขาขายดีแต่เมื่อวานแล้วล่ะเป็นพรีออเดอร์แต่เป็นพรีที่วินถามตรงนี้เนี่ยว่าได้กี่ชิ้นตัวนี้ไม่เกินถ้าไซส์นี้นะเรายังทำให้ได้ประมาณสัก 5-6 ชิ้นค่ะ 5-6 ชิ้นถ้าอย่างนั้นโอกาสมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ 7,500 ผ่อนถูกเซ็นได้ครับถ้าเป็น10เดือน750บาทหรือว่า6เดือนนะครับ 1,250 บาทใครอยากจะรับเซ็ตของทับจิมพม่าเกรดพรีเมียมอันนี้ 30,000 กว่าอันนี้ 40,000 กว่าที่เมืองนอก2ชิ้นรวมกันประมาณ 7-8 หมื่นแล้วนะแต่บ้านเรา2ชิ้นรวมกันนะครับเพียงแค่ 13,400 ผ่อนจุดเปอร์เซ็นต์ครับ10เดือน 1,340 บาทหรือว่า6เดือนนะครับ 2,233 บาทเองย้ำนะคะว่าถ้าใครจะเอาแหวนรับเลย55มี2วงอันอื่นพรีออเดอร์ส่วนจี้เพิ่มได้อีกแค่ประมาณ 5-6 ชิ้นเท่านั้นเนี่ยความหรูหราค่ะสวยอันนี้คือรับรองว่าคุณภาพของเราไม่ผิดหวังแน่นอนอีกทั้ง เรามีบริการหลังการขายมีใบรับรองให้ด้วยให้ใลูกค้ามั่นใจคือหรูหรามากนะแบรนด์เนี้ย เอาล่ะเดี๋ยววินกลับมาใหม่นะครับขออนุญาตไปต่อกันก่อนกับอีกหนึ่งไอเทมชิ้นถัดมานี้ถ้าหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วพลอยสวยมากอย่างที่ย้ำนะคะว่าแบรนด์มณีมงคลของเราจะใช้พลอยที่เกรดพรีเมียมมากและสินค้า122518เป็นแหวนแถวดีไซน์เหลี่ยมมุมนะคะประดับมากับไพลินบลูแซฟไฟร์จากออสเตรเลียแล้วเป็นสีที่สว่างและสวยมากครับคุณผู้ชมครับ GMR เป็นทรงสี่เหลี่ยมสแควร์แบบสเต็ปคัทครับ9เมตร1กรัตได้ปกติราคาเต็ม 6,000 ราคาพิเศษไม่น่าเชื่อ 3,800 3,800 Sky Blue Topaz Sweet Blue Topaz ก็ยังซื้อไม่ได้แต่วันนี้นะพี่แจ๋วให้ใส่ไพรินออสเตรเลียให้เลยค่ะตัวนี้เป็นสี Royal Blue เลยแล้วก็ Royal Blue 3,800 ใช่ถูกมากแล้วก็แหวนวงนี้ Unisex ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายรูปแบบของทรงเนี่ยเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์คือเราจะไม่ได้เห็นเป็นแหวนรูปทรงนี้โดยทั่วไปเลยใช่ถ้าแหวนทั้งก็คือจะแหวนกลมๆแล้วก็ฝังพลอยข้างหน้าไปแต่นี่ก็ไม่ใช่คุณมองด้านข้างนะเช่นว่าแหวนเนี่ยมีการทำเป็นเหลี่ยมใช่ค่ะคือมันเป็นสเต็ปที่มันดูมีความพิเศษค่ะสินค้าที่เรามาเนี่ยจะเป็นไฮไลท์มากก็คือขายที่ต่างประเทศได้เป็นเบสเซลเลอร์ของเขาแล้วพลอยอันนี้เราเจียเป็นเหลี่ยมสเต็ปคัทสเต็ปคัทเนี่ยสามารถมองเห็นมณฑินได้อย่างง่ายนะคะคือถ้าพลอยไม่สวยไฟไม่ดีคุณภาพไม่ใช่เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแต่อันนี้คือเราคัดพลอยพิเศษสี Royal Blue แล้วก็ใช้เป็นเหลี่ยมสเต็ปคัดฝังออกมาเป็นแนวแหวนแถวที่ดูพิเศษแล้วก็มีเอกลักษณ์ปกติทรงกลมยังให้กันในราคานี้ไม่ค่อยจะได้ใช่นี่ให้ทรงสแควร์ด้วยซึ่งการเจียมันจะยากกว่ามันคือแฟนซีเชฟใช่ค่ะทุกเหลี่ยมทุกมุมมันจะต้องมีการตั้งน้ำให้ได้ค่าให้ได้พอดีฝังยังไงให้มันไม่หลุดออกมาเลยอ่ะตัวนี้ต้องใช้ยากใช่ค่ะเทคนิคของช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการเข้ามุมค่ะแล้วก็แหวนเนี่ยคือเครื่องประดับเนี่ยถ้าเรามีอะไรที่พิเศษและไม่ธรรมดาเวลาเราใส่เนี่ยมันก็เป็นที่ดูแปลกตาดูมีสไตล์แล้วคนจะจำใช่เวลาคนเห็นเราก็คือเขาจะเห็นแล้วว่าโอ้ท
ท่าทางมีรสนิยมที่พิเศษไม่ธรรมดาวงนี้ครับคุณผู้ชมตอนนี้ใครใส่ไซส์เล็ก51มีแค่วงเดียวแล้วก็53 55มีอย่างละ2วงนะครับหมดแล้วหมดเลยแล้วคุณดูประกาศนียบัตรไม่ใช่สิ่งรับรองจากทางแบรนด์นี้อันนี้คือ worldwide ลูกค้าชาวยุโรปนะครับอเมริกาหรือว่าดูไบก็ได้ใบนี้เหมือนกันใช่ค่ะทุกที่ได้เหมือนกันในเรื่องของการรับประกันดูแลบริการหลังการขายอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าตลอดอายุการใช้งานนะคะเราไม่ได้รับประกันปี2ปีนะคะไม่ใช่ว่าซื้อเสร็จ3เดือนเหมือนกับว่าจะไฟฟ้าอย่างนี้ไม่ใช่ด้วยความที่เป็นมาตรฐานของเราทำให้เรายังอยู่ในวงการนี้ได้คือการดูแลทุกอย่างเนี่ยจัดเต็มแล้วก็คุณภาพคือเราต้องคัดอย่างมั่นใจตัวเรือนเนี่ยหนาทุกจุดใช่ตัวเรือนหนามากกับแบรนด์นี้วงนี้นะครับตัวเรือเป็น silver sterling เป็นเงิน925ที่ใช้ในเกรดของ jewelry นะครับประดับกับไพลินออสเตรเลียสี royal blue ที่เป็นสีเบอร์หนึ่งของพลอยไพลินครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นด้านข้างประกบสองฝั่งจะมีโทพาสสีขาวให้ด้วยค่ะเป็นเพิ่มความมีเสน่ห์เล็กๆให้ดูหวานอุ้ยมีใส่นิ้วชี้ได้อ่ะอุ้ยตกใจคือปกติแหวนแถวเนี่ยใส่นิ้วชี้ไม่ค่อยจะรอดเนี่ยในแบบก็ใส่ได้มันเท่ใช่ใช่จะเรียกได้ว่ามันเท่แล้วมีสไตล์แล้วทรงสแควร์พี่แจ๋วอ่ะไม่ได้เล็กเกินไปนะเล็กใหญ่นะคุณใส่ติดนิ้วได้ส่วนใหญ่เนี่ยคนซื้อเครื่องประดับแล้วไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็อยู่แต่เก็บใช่ตัวเนี้ยพวกเบสเซลเลอร์เนี่ยคือของที่ขายง่ายใส่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วแหวนวงนี้ไพลิน 3,800 ออสเตรเลียด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นรอยัลบลูอย่าไปบอกราคาจริงใครเขาไม่มีใครเชื่อแน่ๆพี่แจ๋วราคาส่งออกไปอย่างที่อเมริกาอยู่ถึงยุโรปเท่าไหร่ตัวนี้ต้องมี 20,000 กว่า 20,000 กว่าใช่ค่ะเนื่องจากสีอันนี้สีจัดจริงๆเป็นออสเตรเลียโดยทั่วไปเวลาเห็นจะดำแต่อันนี้ไฟทางช่องไม่ได้เยอะนะคะลูกค้าจะเห็นเป็นสีกำมะหยี่ขึ้นมาเลยแล้วออกแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจะเห็นเลยว่ามันเป็นรอยัลบลูมากและเห็นบอกว่าถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติเนี่ยตรงนี้จะได้เป็นสีแซดไปด้วยใช่เขาจะได้เป็นแค่พลอยสีแซดเท่านั้นค่ะแต่ของเราเนี่ยอย่างหนึ่งว่าอย่างชาวต่างชาติเนี่ยสีแซดในราคา20,000เขาก็จ่ายเนาะจ่ายเพราะว่าสิ่งที่เขาจ่ายคือพลอยสิ่งที่เขาต้องการคือพลอยคือของเราอ่ะมีเอาง่ายๆว่ามีชื่อในเรื่องของคุณภาพพลอยถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ของเราไปปุ๊บเขารู้ละว่าพลอยเนี่ยต้องสวยแต่เราจะไม่ให้ซีแซดเราให้ซีแซดที่เมืองนอกให้ซีแซดไปแต่ของเราจะให้เป็นโทพาสเจเลียเพชรใช่ที่นี่เราให้ไวท์โทพาสเป็นพลอยแท้ทั้งหมดหรูหรามากเอาล่ะวงนี้ย้ำนะครับว่าตอนนี้เหลือกันแค่5วงหมดแล้วหมดเลยไม่ทำเพิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมทีนี้มาต่อกันกับอีกหนึ่งไอเทมนานๆทีเราจะได้เห็นมรกตที่ใสสะอาดแล้วก็สวยขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับ1 2 4 8 2 5มาเป็นแหวนตัวเรือนเงิน925ชุบทองคำไทย 20K ประดับมากับมรกตแซมเบียเม็ดกลางเป็นไซส์หัวแหวนเม็ดใหญ่นะครับทรงไข่6 คูณ 4 1เม็ดแล้วก็ล้อมรอบมาเป็นทรงกลมไซส์ใหญ่เหมือนกันครับ 1.8 อีกกว่า10เม็ดวงนี้มรกต11เม็ดคุณผู้ชมครับปกติราคาเต็ม 11,000 ราคาพิเศษ 6,900 ด้านข้างของก้านแหวนครับจะเป็นไวท์โทพาสเจเลียเพชรครับอีกกว่า8เมตรถามก็เลยคำถามแรกถ้าเป็นการส่งออกที่เมืองนอกฝรั่งซื้อกันเท่าไหร่ตัวนี้วงนี้เหรอคะเขาน่าจะอยู่ประมาณ 38,000 แต่ก็ไม่แปลกนะเพราะมรกตมันพลอยแพงอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ราคาช่องเราเนี่ยแปลกคุณผู้ชมราคาที่นี่ของเราเนี่ยแปลกคุณผู้ชม 6,900 มรกตสวยขนาดนี้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมครับจะเห็นเลยสวยอ่ะอันนี้เราใช้คุณภาพพลอยใสสะอาดมากนะคะตัวนี้เป็นของแซนเดียปกติเวลามรกตที่คนเห็นเนี่ยเนื้อจะตันเนื้อตันไม่ว่าเนี่ยจะมีตำหนิค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเกรดของใช่เป็นเกรดของการลงทุนเป็นคุณภาพที่ต้องเก็บเพื่อการลงทุนเพราะว่ามรกตใสสะอาดขนาดนี้ปัจจุบันหายากมากแล้วยิ่งว่าเป็นไซส์นี้เก็บได้เลย6คูณ4แล้วแบบตัวนี้น่ารักมากเราได้อินสปายจากดอกเบญจมาศสีเขียวของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คัดสีโทนให้มันใกล้เคียงกันเอามาออกแบบเป็นหนัง
ปกติวินจะเห็นมรกตเยอะมากกับการทำมา 8-9 ปีอ่ะคนทุกคนจะรู้ดีแต่ใส่ขนาดเนี้ยไม่เห็นอ่ะมรกตหาสีสะอาดค่อนข้างลำบากค่ะตัวนี้น่ารักแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราฝังด้วยไวท์โทพาสให้ดูมีความพิเศษของแหวนล้อมโดยทั่วไปแหวนล้อมจะเป็นแหวนอมตะใช้กันโดยทั่วไปแต่เราจะออกแบบยังไงให้ดูมีความมีเสน่ห์เหมือนกับแหวนแถวอ่ะค่ะแหวนแถวนี่ทุกคนจะออกแบบแล้วไปไม่ถูกละถูกต้องมันก็จะเหมือนกันหมดเลยใช่คือแหวนอะไรที่ใส่ติดนิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่ทำงานยากมากในการคิดค้นแบบให้ดูมีสไตล์อ๋อวิรู้แล้วว่าทำไมแหวนทรงล้อมของแบรนด์ที่แจ๋วอ่ะมันมีมงคลถึงได้ดูเด่นเพราะว่าตรงเนี้ยตัวฐานตรงเนี้ยแกลเลอรี่จะทำให้มันสูงค่ะมันจะดูแบบว่าชูยอดขึ้นมาค่ะเหมือนแหวนทรงชูค่ะเราจะเปิดช่องข้างเพื่อให้แสงผ่านเข้ามาเป็นอีกเขาเรียกว่ากลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้ไฟแล้วก็ตัวงานของพลอยเนี่ยมีความโดดเด่นและมีประกายแล้วการเลือกพลอยคุณจะดูแค่สีเดียวไม่ได้นะครับดูที่การเจียด้วยใช่พลอยเม็ดนี้ครับเป็นทรงไข่6คูณ4ที่ไม่ใช่แค่ว่าข้างหน้าเป็นทรงรีกว้างสวยยาวสวยแต่ว่าดูด้านข้างครับคุณจะเห็นว่าพลอยเนี่ยมันมีก้นด้วยมันมีความอ้วนความเลื้อยของพลอยด้วยด้วยรูปทรงที่มันมีก้นมีความเป็นมาตรฐานนะคะมันจะทำให้การส่องประกายของพลอยเนี่ยมีความน่าสดใสคือพูดง่ายว่าน่าจับจ้องอะค่ะเนื่องจากมันมีไฟมีประกายถ้าเป็นพลอยที่หน้ากว้างดูข้างหน้าเพอร์เฟกต์แต่ว่าก้นแบนๆอย่างเงี้ยนั้นจะไม่มีไฟเขาจะเรียกว่าภาษาเขาจะเรียกว่าวินโดว์มองไปปุ๊บมันจะเห็นเป็นหน้าต่างเลยเป็นช่องว่างไม่เห็นประกายไฟขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงของพลอยเนี่ยก็คือพลอยจะต้องไม่มีหน้าต่างก็คือมองแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มองแล้วเห็นนิ้วเลยถ้าพลอยมองแล้วเห็นนิ้วเนี่ยอันนี้คือการเจรไนไม่ดีให้เห็นเพื่อขายหน้ากว้างแต่ไม่ได้ขายความมีเขาเรียกว่าอะไรมีคุณค่าของพลอยมูลเทคนิคดีมากคุณผู้ชมวงนี้นะครับย้ำเลยถ้าเป็นที่เมืองนอกราคา 38,000 แต่เมืองไทยชุบทองให้ด้วยครับ 6,900 เรามีจำกัดมากนะครับไซส์ละประมาณ 1-2 วง 51 แค่วงเดียว 55 วงเดียว 53 มี 2 วง 57 ไซส์ใหญ่มีแค่ 2 วงใครอยากได้มรกตแซมเบียนะครับไซส์ใหญ่วงนี้คือห้ามพลาดเป็นทีนี้เรียกซับค่ะแบบเรียกซับมรกตอยู่แล้วครับเรามาต่อกันนะครับกับอีก1ดีไซน์ถัดมาวงนี้โชคดีหน่อยคุณผู้ชมครับคุณลูกค้าสามารถจะเลือกช็อปได้ทุกไซส์ครับมีไซส์อยู่ครบเลยแต่ว่าแต่ละไซส์มีกันแค่อย่างละ 1-2 วงนะครับ 1-2-3-8-1-1 เป็นแหวนที่ได้รับอินสปิเรชันแรงบันดาลใจมาจากสีสันสวยงามของปราในมหาสมุทรครับคุณผู้ชมแหวนมัลติซาไฟร์แล้วมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมสแควร์นะครับแฟนซีเชฟกว่า8เมตรแน่ปกติ 7,000ราคาพิเศษ 4,300 บาทเอง 4,300 ซาฟายเกรดพรีเมียมทั้งวงจากแอฟริกาด้วยคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นยังไงบ้างวงนี้ถ้าเราขายนี่ต้องมี 25,000 นะคะที่เมืองนอกค่ะแล้วก็แหวนแถววงนี้ด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูปทรงหัวใจที่เราออกแบบมาโดยเฉพาะเลยตรงด้านข้างของตัวงานดีไซน์เวลายกขึ้นใช่ค่ะมีความพิเศษมากแล้วก็เราใช้ตัวหัวของหัวใจเนี่ยเป็นตัวยึดเป็นตัวเตยปกติเวลาเราเห็นเตยเนี่ยใช่เวลาเห็นเตยจะเป็นเตยกลมธรรมดาอันนี้เราออกแบบเป็นเตยหัวใจเตยแผ่นที่เกาะพลอยทุกเม็ดงั้นเราให้เป็นแหวนแทนใจได้เลยใช่เป็นแหวนแทนใจก็ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแฟนซีซาไฟร์เนี่ยความหมายคือรวมพลังของรัตนชาติเข้าไปด้วยกันวงนี้น่ารักมากเม็ดใหญ่จังเลยอ่ะเม็ดใหญ่เลยนะคือเป็นแหวนที่เขาเรียกว่าอะไรรูปทรงในการออกแบบกับสีพลอยที่เราคัดมาให้เนี่ยเป็นอะไรที่มีความพิเศษมากเลือกใช้พลอยเหมือนกับแหวนเมื่อวานที่เป็นป๊อปอัพที่เป็น4 elements ค่ะก็คือมีบุษราคามมีเขียวส่องนะครับมีพิงค์ซาฟายแล้วก็ไพลินค่ะคือตัวนี้เป็นรัตนชาติที่บ้านเราเนี่ยไม่ว่าของบ้านเราหรือต่างชาติเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของพลังที่มันมีอยู่ในตัว
พลอยตัวนี้ให้ความหมายดีอันนี้คือแฟนซีซัพพลายคือมันรวมพลังทุกอย่างอยู่ในแหวนวงเดียวกันเหมือนการมูเตลูของอินเตอร์ใช่ค่ะอย่างบ้านเรากับอินเดียพราหมณ์อย่างเงี้ยจะมีสิ่งที่เรียกว่านพเก้าคือพลอย9อย่างแต่ฝรั่งจะไม่มีใช่แต่ฝรั่งจะมีคำว่าเป็นแบบเอลิเมนต์ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของความคิดสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้เห็นไหมคุณผู้ชมได้ทั้งพลอยระดับพรีเมียมนะครับได้ทั้งงานดีไซน์ที่มีความทันสมัยมากด้วยค่ะแล้วแบบนี้หาไม่ได้นะคะตัวนี้มันเป็นเหมือนกับงานแฮนด์เมดที่เราทำขึ้นมาฉลุข้างเนี่ยเราต้องออกแบบเป็นหัวใจเลยคือวงเนี้ยเราภูมิใจมากถึงจะเป็นแหวนแถวดูเรียบๆแต่ว่าเราเอาเตยของหัวใจเนี่ยมาฝังพลอยไปด้วยมองด้านข้างจะเห็นว่าเป็นหัวใจ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็ตัวนี้เราได้อินสปายเป็นการฝังพลอยข้างบนตรงๆใช่ค่ะเราได้อินสปายมาจากเขาเรียกว่าปลาสวยงามในท้องทะเลเวลาเราใส่เนี่ยมันคือมีความสดใสรื่นเริงค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจริงใช่ค่ะมันเวลาเราใส่เครื่องประดับเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้ดูมีความพิเศษอะค่ะวิน่ารักและยิ่งช่องเราพี่สาวมีแหวนแสกริงเยอะมากที่เป็นแหวนแถวเวลาซื้อแหวนแถวมันดีเนี่ยตรงที่ว่าเราจะไปแมทชิ่งกับแหวนแถวอะไรก็ได้จะแบร์ที่เป็นไทยดินพี่เจ๋อก็ได้หรือแบร์อื่นก็ได้หรือเพชรก็ได้ในราคา 4,300 ได้แหวนมัลติคัลเลอร์ซัพพลายราคาของทางช่องนี่ถือว่าว้าวมากนะคะราคาแปลกตกใจเลยไหมตกใจแล้วก็ทางนี้เห็นว่ามีผ่อนอีกก็ยิ่งว้าวเข้าไปใหญ่เลยอ๋อรู้ละคุณผู้ชมถ้าเป็นไทยดินเดียว 3,800แล้วก็มัลติซัพพลายนะครับเดี๋ยวจะเป็น 4,300 ยังผ่อนไม่ได้แต่ถ้าคุณซื้อนะครับช็อปไป2วงคู่กันจะช็อปเป็น2วงแหวนแถวก็ได้หรือว่าเป็นแหวนคู่ก็ได้นะครับ2วงนี้ราคารวมกัน 8,100 หมายความว่าคุณจะผ่อน 0% ได้ครับ810บาทหรือ6เดือน 1,350 บาทเองเครื่องประดับที่มีคุณค่าลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเราไปมองในเรื่องของเอแหวนที่เขาขายกันโดยทั่วไปที่เป็นแหวนแฟนซีที่ไม่ใช่ของแท้ค่ะที่ไม่ใช่พลอยแท้ใช่ที่ไม่ได้พลอยแท้ซีแซดคริสตัลอะไรต่างๆยังเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันมีมูลค่าที่เราคุ้มลงทุนค่ะพี่สาวรู้ไหมว่าที่เมืองไทยเนี่ยเวลาไปพบร้านที่เขาขายแหวนขายอัญมณีตาแบบในห้างเต็นท์อ่ะนะค่ะก็ 3-4 พันใช่แต่จะเป็นแท้คริสตัลไม่ก็ซีแซดใช่ไม่มีหรอกนะพลอยแท้ที่นี่ได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ราคานี่ถือว่าถูกมากนะคะถูกมากในคุณภาพที่เราให้อันนี้เราจัดแบบคุณภาพที่ดีเทียบเท่าเมืองนอกเลยแล้วก็บางส่วนเนี่ยได้เหนือกว่าในเรื่องของการชุบให้เป็นทองแล้วก็เราใช้ไว้โชว์พาร์ทที่เป็นพลอยถือว่าเป็นราคาเปิดตัวให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ก่อนคุณผู้ชมวงนี้ปกติที่เมืองนอกขาย 25,000 นะครับที่บ้านเรา 4,300 บาทแล้วมีแค่ต่อช็อป Channel นะครับคุณผู้ชมเอาล่ะ1ชั่วโมงนี้เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยเรามีเซอร์ไพรส์ไอเทมมาฝากกันซึ่งเหล่างานที่เป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมเขาจะเป็นเบสเซลเลอร์หมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มวงนี้เหลือกันแค่2วงสุดท้ายกับไซส์55ครับ122519เป็นแหวนแบนริง4แถวประดับมากับบุษราคำนะครับน้ำเพชรแล้วเพชรสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีของเพชรสีเหลืองแคนารีเยลโล่เลยครับคุณผู้ชมวงนี้ประดับมากับบุษราคำกว่า 1.51 กรัตมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแถวบนกับร่างเป็นไวท์โชพาร์ทเหลี่ยมเพชรครับอีกกว่า28เมตรปกติราคาเต็ม 12,000 ราคาพิเศษ 7,300 บาทว้าวสาราคำน้ำเพชรจะหาจากไหนคือตัวนี้เนี่ยเป็นเบสเซลเลอร์มากมาดามนี่ชอบมากเพราะว่ามันจะดูเป็นเหมือนกับเพชรเหลืองคือทรงเหมือนมาดามเลยอ่ะใช่เป็นบุตรสีน้ำเพชรค่ะเป็นแคนารีไดมอนด์คือฝรั่งเนี่ยมีความนิยมสีโทนนี้เช่นกันครับแล้วก็แหวนแถวแบบนี้คือมันสามารถใส่ติดนิ้วแล้วก็ไม่เล็กเกินไปดูคือมาดามใช้เนี่ยดูเขาเรียกว่าดูสง่ามีราศีถ้ามาเมืองไทยเราจะเรียกเขาว่าแบนริงหรือว่าแหวนแบบแหวนปอกมีดถึงปอกมีดอย่างนี้เลยมีวงใหญ่อ่ะสวยมากอุ้ยมาดามเลยอ่ะคุณผู้ชมใช่แล้วสีนี่คือสีน้ำเพชรเลยค่ะตัวนี้บุตรตัวนี้เราคัดเป็นสีน้ำเพชรให้เลยน้ำเพชรก็คือสีของcanary yellow diamond canary yellow diamond
ตัวนี้เราใช้เหลี่ยมที่เป็นเหลี่ยมเพชรเช่นกันเขาเรียกว่า princess cut เจียทั้งบนใช่ค่ะเจียทั้งบนแล้วก็ทั้งก้นเลยทำให้เวลาเรา move คือเคลื่อนไหวอะค่ะจะมีประกายตลอดเลยคือคนก็เลยมองมันจะแตกต่างจากทรงสแควร์เป็นสแควร์แต่เราเจียด้วยปรินเซสก็คือเจียเหลี่ยมเจียเหลี่ยมทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างถ้าเป็นภาษาเพชรจะเรียกว่าเหลี่ยมเจ้าหญิงใช่เหลี่ยมเจ้าหญิงคุณผู้ชมบุษราคำเจียเหลี่ยมเจ้าหญิงครับ22เมตร1กรัต51ตังค์ในราคา 7,300 แหวนทรงมาดามมากแหวนวงใหญ่แล้วแหวนนี้ตัวเรือนแข็งแรงแน่นหนามากวงนี้ครับพี่แจ๋วที่เมืองนอกเนี่ยราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้แหวนวงนี้เราจะขายอยู่ที่ประมาณ 40,000 อัพนะคะอู้สวยมากไม่แปลกไม่แปลกเลยเนี่ยพอเอาไฟส่องแล้วคือเห็นถึงความสะอาดคือน้ำเพชรจริงๆอ่ะตัวเนี้ยแล้วน้ำเพชรอ่ะถ้าเกิดว่าสีไม่แน่นน่ะส่องไฟใกล้ขนาดเนี้ยจางอันนี้ไม่จางเลยคุณผู้ชมใช่เปิดมากตัวนี้ผิวคือไฟดีสีเปิดเรามีเทคนิคในเรื่องของการเจรไนให้เก็บสีด้วยทำให้สีตัวนี้เป็นสีบุตรน้ำเพชรเลยครับข้างในพี่จ๋าบุษราคำเราใช้การฝังแบบไหนอ่ะวิไม่เห็นน้ำเตยเลยตัวนี้เราฝังล็อกคือฝังสอดคือเขาเรียกว่าอะไรความแข็งแรงในเรื่องของขนาดบนขนาดข้างทำให้สามารถใส่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลฝังล็อกคือการเขาต้องฝังพลอยทีละเม็ดใช่ไหมใช่ฝังแล้วก็ใช้พลอยล็อกพลอยใช่ค่ะใช้พลอยล็อกตัวนี้ใช้ขอบล็อกแล้วก็พลอยเนี่ยต้องจัดให้มันเข้ากันเพื่อที่มันจะได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรสมูทอะค่ะเรียบใส่เลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าแหวนมาดามเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมโดดเด่นมากมาดามมากขนาดไฟไม่ค่อยดีนะเนี่ยคือจะเห็นความมีประกายของบุตรตัวนี้ขึ้นมาเลย7,300 ในขนาดนี้เลย1อย่างล่ะถ้าเป็นแค่บุษราคำทรงกลมธรรมดาทำไม่ได้นี่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวของ Princess Cut คือเจียเหลี่ยมเพชรให้เลยใช่ค่ะแล้วเป็นสีของไม่ใช่น้ำทองนะน้ำเพชรสีน้ำเพชรน้ำเพชรเนี่ยสีเขาจะเหมือนกับเพชรสีเหลืองค่ะว้าวมากเลยอ่ะเมื่อกี้ไฟน้อยมากเลยนะความสว่างของเรืองแสงมากอันนี้เชื่อละนี่คือภูมิใจกับคุณภาพของพลอยของเรามากเลยอลังการมากคุณผู้ชมพี่แจ๋วเมืองนอกเท่าไหร่นะตัวนี้40,000กว่าค่ะน่าจะใกล้ๆ50,000เลยนะคะแล้วเป็น40,000กว่าที่แค่ชุบไวโรเลียมด้วยใช่แล้วแต่บ้านเราชุบของ20,000แล้วด้านข้างนี่ก็คือเป็นซีซั่นนะคะเมืองนอกแต่อันนี้เราให้เม็ดใหญ่ของไทโทพาร์ทเลยแล้วโทพาร์ก็เจียเหลี่ยมเพชรเหมือนกันใช่ค่ะย้ำนะคะว่ามีกันแค่2วงกับ755นะครับ 7,300 ผ่อนจะได้เลยครับคุณผู้ชมครับ730บาทหรือว่า6เดือนนะครับผ่อนแค่ 1,217 บาทเท่านั้นนั่นนะพี่จะเจอบุษราคำที่เจียเป็น Princess Cut แล้วเราใช้เหลี่ยมพูดง่ายว่าเป็นสีน้ำเพชรแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยก้นนี่สีต้องเต็มเลยค่ะลูกค้าหลายคนที่ได้เล่าแหวนไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นมีเดี๋ยวคนชมว่าแหวนนี้คือแบบมาดามมากโอ้น่ารักมากเลยสีดูแบบไฮโซหรูหรามากเลยใช่ค่ะเหมือนกับว่ามันก็เหมือนแหวนสีแถวเหมือนกันเนาะใช่คือปกติเวลาเราขายมันไม่ได้มาออกทีวีแล้วเจ้าของไม่ได้มานั่งดูคือพอมาเห็นปุ๊บว่าโอ้โหสีของเรานี่ใช่ไหมพี่จ๋าตัวของตัวเองชื่นชมของตัวเองแล้วย้ำนะคะว่าทุกชิ้นนั้นพี่จ๋าจะให้ใบเซอร์ติฟิเคทใช่ค่ะใบกระดาษที่จะแทนแบรนด์ให้ใช่ค่ะเป็นแบบไลฟ์ไทม์ไลฟ์ไทม์การันตีค่ะสวยคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้นะครับขออนุญาตโชว์เซอร์ไพรส์ไอเทมอีกหนึ่งวงถัดมาอันนี้ใครดีใครได้ใครไว้ได้ไปก่อนนะครับ1วงเท่านั้นและไม่สามารถเพิ่มได้แล้วนะครับไซส์53แค่วงเดียว122520ครับมาเป็นแหวนแถวดีไซน์ชาลูลายโปร่งประดับมากับแซฟไฟร์หลากสีครับจากออสเตรเลียเป็นทรงกลมไซส์ใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับ 2.4 มม. 6เมตรปกติ 5,000 ราคาพิเศษ 2,900 2,900 ขายแค่เหลือเงินเกลี้ยงหรอถูกมากปฏิมาเลยนะได้เหรอ 2,900 ถูกมากทั้งพลอยไซส์กลมไซส์ใหญ่การเจียด้วยใช่ปกติทรงกลมเราไม่ค่อยเจอใหญ่ถึง2กว่าให้เราใช้เหลี่ยมเพชรกว่าเลยเหลี่ยมเพชรทุกเม็ดนะคะแล้วก็ทำไมราคาถูกจังวินเอาดีกว่าอันนี้ถ้าอย่างนั้น
น่ารักมากค่ะแล้วก็แหวนแถวของเราเนี่ยรูปแบบที่ออกแบบเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มีรสนิยมพี่แจ๋วเจียเหลี่ยมเพชรใช่ไหมใช่ทุกเม็ดนี่คือเหลี่ยมเพชรทั้งหมดเลยเนี่ยสังเกตได้คุณผู้ชมครับทรงกลมปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอใหญ่ขนาดนี้ชุดนี้เราใช้โทนแนวพาสเทลคือหวานแบบพาสเทลเลยตัวเรือนฉลุโปร่งเราฝังพอยังไงเนี่ยตัวนี้เราฝังสอดเหมือนกันคือเทคนิคของเราเนี่ยจะค่อนข้างมีลูกเล่นในเรื่องของการฝังแล้วก็โลหะที่เราฝังเนี่ยก็คือหมายถึงวิธีการฝังเนี่ยจะมีความว้าวค่ะนอกเหนือจากทุกชิ้นเนี่ยต้องมีอินสปายแล้วก็การฝังของเราเราจะมีการบ้านให้ช่างเยอะในการที่ทำทุกอย่างให้มีความเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ธรรมดางานธรรมดาอย่ามาทำไม่ชอบใช่ต้องให้ลูกค้าจดจำและคุณภาพที่ใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าเราพรีเมียมทั้งนั้นอ่านด้านข้างก่อนเม็ดนี้ก็จะเป็นพิงซัฟไฟมีไพรินนะครับมีบุษราคัมพิงซัฟไฟไพรินแล้วก็บุษราคัมค่ะพิงซัฟไฟปกติแล้วเป็นพลอยที่หาค่อนข้างยากค่ะโทนชุดนี้แหวนตัวนี้เราใช้เป็นแนวพาสเทลเลยรูปแบบถึงจะเป็นแหวนแถวนะคะแต่เป็นแหวนแถวที่มีความน่ารักใส่ติดนิ้วทุกวันได้เลยอ่ะตอนนี้หมดแล้วคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าใครดีใครได้อ่ะไม่เป็นไรวินก็พลาดไปแล้วล่ะถ้าอย่างงั้นขออนุญาตนะครับกลับมากับวงนี้ก่อนซึ่งตอนนี้เหลือแค่วงเดียวแล้วเหมือนกันนะครับแหวนมาดามของเราบุษราคัมปรินเซสคัทเจียเหลี่ยมเพชรแล้วเป็นสีน้ำเพชรนะครับสีของแคนารีเยลโลไดมอนด์ใครที่เป็นคนที่ปกติเนี่ยซื้อเพชรอยู่ละคุณจะรู้ว่าถ้าเพชรสีเหลืองอ่ะเขาจะมีชื่อสีว่าแคนารีเยลโลนี่คือสีแคนารีคือมองไปเนี่ยสายข้อร้านเพชรนะใช่เพชรสีเหลืองเลยใช่อันนี้คือเราคัดให้เป็นแฟนซีไดมอนด์นะคะแฟนซีไดมอนด์ราคาสูงมากพี่จ๋าถามก่อนถ้าเป็นเพชรสีเหลืองเลยเท่าไหร่วงนี้โอ้เป็นหลักแสนค่ะหลักแสนนะคะตัวนี้หลักแสนคือตัวนี้มีเท่าไหร่ก็หมดคือโทนของเฉดสีเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องรอแล้วก็สะสมนี่คือเบสเซลเลอร์ใช่คือของเนี่ยไม่ใช่ว่าขายดีแล้วจะส่งได้นะคะคือมันต้องใช้เวลาในการสะสมพลอยเพราะว่าพลอยเนี่ยมีหลายโทนสีแล้วก็เป็นรัตนชาติที่มันหมดไปเวลาเราได้แต่ละรอบมาเนี่ยได้ไม่เยอะบางทีของได้มา5กะรัต6กะรัตแต่เวลาเราคัดเนี่ยเราต้องใช้ไม่ต่ำกว่า300กว่ากะรัตในการคัดโอ้โหคุณผู้ชม1วงสุดท้ายแล้วครับกับไซส์55ตัวนี้น่ารักค่ะขออนุญาตนะฉันแบบเดี๋ยวให้ดูนี่คือมาจามากเมื่อกี้นี้ที่ไฟน้อยสว่างมากเลยค่ะมันเรืองแสงตอนนี้55วงสุดท้ายก็หมดแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวยจริงเหมือนมาดามหลังเอามาดีจ้ะน่ารักหลังเอามาดีจ้ะขายยากคุณผู้ชมครับทีนี้แล้วเรามีอีกหนึ่งวงเอาใจคนที่ชอบไพรินแล้วมาเป็นเซอร์ไพรส์นะครับ1ชิ้นสุดท้ายแล้วกับวงนี้1 2 3 8 1 5เป็นแหวนดีไซน์แหวนชูแบบแหวนควีนเลยอ่ะประดับมากับไพลินออสเตรียนะครับทรง8เหลี่ยมออกตะก้อนเม็ดใหญ่6คูณ5เม็ดตรงกลาง70ตังค์ครับล้อมรอบของเราแล้วก็ก้านแหวนเป็นไวท์โทพัสเหลี่ยมเพชรครับอีกกว่า30เม็ดปกติ11,000ราคาพิเศษ 6,600 ใครใส่ไซส์55 57ครับตัดสินใจด่วนเลยนะครับมีแค่อย่างละ1วง55มีแค่2วงวงนี้ 6,600 บาทเขาบอกเท่าไหร่ถามก่อนเขาบอกวงนี้เนี่ย 60,000 นะคะที่เมืองนอกจะเป็นลมจริงแล้วพลอยออกตะก้อนเนี่ยหาได้ยากมากคือนักสะสมจะรู้เลยว่าพลอยออกตะก้อนไม่ใช่เป็นอะไรที่หาง่ายต้นกำเนิดของมันจะต้องเป็นพลอยก้อนพอเป็นพลอยก้อนเนี่ยต้องได้รูปทรงที่สามารถเจออกตะก้อนได้แล้วออกตะก้อนเวลาเราเจเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยคือมันเป็นการเปิดผิวให้เห็นทุกส่วนของเนื้อผิวคือสีทั้งเม็ดเนี่ยจะต้องเสมอแล้วออกตะก้อนเนี่ยเวลาเราตัดมุมเนี่ยเป็นอะไรที่ก้อนพลอยเนี่ยจะต้องได้มาในลักษณะที่พร้อมที่จะเป็นออกตะก้อนไม่ใช่ว่าพลอยอะไรก็เจออกตะก้อนได้ใช่เอาง่ายๆพันกะรัตนะคะจะได้แค่เนี่ยโหสีไม่ต้องพูดถึงสีแบบดีฟบลูซีเลยค่ะประทับใจไหมพี่เจ้าใช่พลอยของตัวเองแล้วอะชมชื่นชมพลอยตัวเองคือสวยมากออกตะก้อนนี่บอกได้เลยว่าหายากต้องสะสมเลยจริงๆคิดว่าดูไปอย่างกับแหวนแต่งงานของควีนอลิซาเบธใช่แ
แต่เหลี่ยมออกตากอนนี่ขอบอกว่าไม่ได้หาได้ง่ายนะคะ 1,000 กะรัตเนี่ยเราสามารถทำออกมาได้ไม่ถึง10เมตรเพราะว่ารูปทรงของออกตากอนเนี่ยคือเราต้องเดาใจด้วยว่าถ้าเจียออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้สีเต็มเม็ดตอนแรกวินคิดว่าการเจียพลอยคือเรามีพลอยดิบใช่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเขาเจเป็นทรงอะไรก็ละก็ได้ไม่ได้เพราะว่าการให้ประกายของตัวออกตากอนจะต้องมีต้นกำเนิดจากก้อนดิบที่เหมาะสมกับการที่เราจะเจียออกตากอนเหมือนเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นทรงนี้เลยใช่เขาเกิดมาเพื่อจะเป็นทรงนี้เลยอันนี้น่ารักคือของต้องมีอ่ะตัวเนี้ยดีไซน์คือแหวนแต่งงานมากๆอ่ะเพียงแค่คุณใส่นิ้วนางวงนี้ใช้เป็นแทนแหวนแต่งงานได้เลยนะครับคุณผู้ชม60,000เลยเหรอพี่เท้าใช่เพราะว่าเหลี่ยมออกตากอนคือมีเท่าไหร่เนี่ยบอกได้เลยนี่เราจัดมาให้มีนิดมีน้อยมากเราขายราคาแค่ 10% ของเขาอ่ะใช่คือเราให้ไฮไลท์กับลูกค้าทางช่องพิเศษกระบาดเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เหลือแค่3วงแล้วครับคุณผู้ชมครับ53 2วง55วงเดียว57ก็อ่ะ1วงเหมือนกันใช่มั้ยเอ่ยเหลือ2 3 4 4วงสุดท้ายคุณผู้ชมครับ57 sold out แล้วตอนนี้เหลือ55 1วง53 2วงวงนี้ที่ทางยุโรป 60,000 เพราะบ้านเขาอะสีน้ำเงินพลอยเบอร์1พลอยเม็ดนี้สีนี่เขาเรียกว่าสีจัดเป็น Deep Blue Sea เลย Deep Blue Sea สีขนาดออกตากอนด้วยคือตัวนี้เราได้อินสไพร์มาจาก Deep Blue Sea เราถึงเลือกออกตากอนตัวนี้มาใช้ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเจ้าหญิงนางเงือกอะโดดเด่นเลยเห็นไหมคุณผู้ชมพอยต้องมีก้นต้องมีเนื้อถึงจะมีประกายคือออกตากอนไม่ได้หาได้ง่ายนะคะแล้วก็ชุดนี้ไม่มีอีกแล้วด้วยพอยไซส์นี้ถ้าหมดก็คือไม่มีการเพิ่มแล้วไม่มีค่ะคือของหายากจริงๆเฉพาะออกตากอนนี่กล้าบอกเลยว่าพอยเนี่ยจะได้ออกตากอนมาต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการที่เราจะเก็บสะสมคือเราให้มาเป็นคือของไฮไลท์ให้กับทางช่องเลยแล้วแสงเขาดีมากอ่ะคุณผู้ชมครับสีเขาดีมากคือ deep blue เลยอะเห็นไหมข้างหลังฉากสีดำแต่นี้ยังเป็นน้ำเงินเข้มอยู่และยิ่งว่าเวลาเขาโดนไฟเนี่ยโอ้โหสีสวยมากคือน้ำเงินขนาดนี้แล้วก็เหลี่ยมออกตากอนหายากคนที่เล่นเครื่องประดับใช่คนที่เล่นเครื่องประดับจริงๆเขารู้เลยว่าทรงนี้ไม่ได้เป็นทรงที่หาได้ง่ายถ้าเนื้อหรือสีนี่เสมอขนาดนี้นะยากสามวงสุดท้ายกับใครใส่55รีบเลยนะครับแค่วงเดียว53มีแค่2วงถ้าหมดคือโซลเอาเลย02123499 6,600 บาทพี่สาวถูกมากตัวเนี้ย 60,000 นะคะที่เมืองนอกไม่ได้พูดเล่นนะคะเพราะว่าไอ้ออกตากอนเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆพิเศษมากสำหรับออกตากอนเหลี่ยมอื่นนี่ยังธรรมดาแต่เหลี่ยมนี้ทรงกลมทรงไข่ยังคงแบบธรรมดาอยู่ต้องเก็บเลยค่ะสะสมคือโดยปกติที่เห็นทั่วไปเป็นไข่เป็นกลมแต่ถ้าเป็นออกตากอนนี่ต่างจากสี่เหลี่ยมนะคะออกตากอนคือเหลี่ยมตัดมุมที่ครับพลอยที่เป็นพลอยดิบจะต้องสอดคล้องกับการที่จะเอามาเจียเป็นเหลี่ยมออกตากอนนี่พี่สาวแล้ววินสักคู่กับวงนี้ตอนนี้เรามีวงนี้ครับที่ราคา2,900อีกหนึ่งวงก็คือวงที่เราโชว์อันนี้เลยแล้วมีการรับประกันเหมือนกันด้วยใช่ค่ะนี่มีแค่วงเดียวเหมือนกันนะครับวงนี้ก็ราคา 2,955 แค่วงเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแหวนที่เป็นไฮไลท์คือวงนี้ 2,900 วงเดียวมัลติซาฟายที่เป็นหลักสีแล้วก็วงนี้ครับที่เป็นแหวนของควีนเลยออกตากอนไพลินบูซาฟายแล้วเป็นของออสเตรเลียถ้าเป็นแอฟริกามันก็จะมืดใช่ค่ะออสเตรเลียปกติแล้วเนี่ยเนื้อเขาอะดีแต่เนื่องจากว่าเขาจะมีดำเยอะกรณีถ้าเราได้อย่างนี้คือหัวคือท็อปนี่คือท็อปเลยใช่คือท็อปเลยคือเราใช้ออสเตรเลียเพราะว่าเขามีความสะอาดแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาดำถ้าเราหาสีแบบนี้ได้เนี่ยเป็นพลอยที่หัวพลอยท็อปของเขาเลย 5A พูดง่าย 5A จากพลอยก้อนใหญ่ๆเนี่ยหลายร้อยหลายพันกรัตเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นทรงนี้ออกตากอนโดยเฉพาะเลยล็อตนี้ไม่มีแล้วนะคะตัวนี้พลอยออกตากอนจะมีแล้วก็ไม่มีแล้วเหรอไม่มีขายเลยช็อตนี้ตัดมาให้กับทางช่องน่าจะไม่กี่วงเองก็คือหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วในสต็อกเราก็ไม่มีเราไม่ได้พลอยตัวนี้มาสามวงสุดท้ายถ้าคุณรอต้องรอ
พอยก้อนใหม่ที่มันจะเกิดมาเพื่อเจียสองออกตากอนโดยเฉพาะใช่คือเหลี่ยมออกตากอนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับคนที่รู้ว่าในวงการนี้พอยออกตากอนที่เป็นเหลี่ยมตัวนี้เป็นอะไรที่หายากมากหายากมากในคุณภาพแบบนี้นะคะถ้าพลอยเนื้ออ่อนอ่ะง่ายแต่ถ้าพลอยเนื้อแข็งเป็นอะไรที่ต้องพิเศษและเฉพาะจริงๆแล้วไพ่ลิงเนี่ยคุณผู้ชมครับ4ดิฟดู 6,600 บาทคือเวลาเราเจียเหลี่ยมนะคะพอเจียออกมาแล้วเนี่ยเรามองว่ามันเจียออกตากอนได้แต่ถ้าพอเราเปิดผิวแล้วเนี่ยเนื้อไม่ได้เนี่ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีคนกล้าที่จะเจียเหลี่ยมออกตากอนเอาจริงสวยมากน่ารักค่ะวงนี้สวยเลยน่าเก็บมากคุณผู้ชมครับเอาล่ะย้ำว่าเหลือแค่3วงนะครับทีนี้ขออนุญาตให้ดูวงนี้ต่อกันมาก่อนวงนี้ตอนนี้เหลือแค่1วงสุดท้ายนะครับเป็นแหวนซัฟไฟร์หลากสีมีพิงค์ซัฟไฟร์ไพลินบุษราคำและเรามีแค่วงเดียวตัวเรือนแหวนเป็นการสรุปฉลุลายครับคุณผู้ชมครับในราคา 2,900 ลืมถามถ้าวงนี้ส่งออกที่เมืองนอกราคาเท่าไหร่ตัวนี้ต้องมีอยู่ประมาณ 15,000 ค่ะ 15,000 ใช่ค่ะของเราคือของเมืองนอกเนี่ยต้องเป็นหลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วไม่มีราคาที่ย่อมเยาหลักพันขนาดนี้คุณไปซื้อซีแซกกับคริสตัลอ่ะราคายังแพงกว่านี้ใช่ค่ะ 2,900 ทำไมถูกจังถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ละกันมีแค่วงเดียวแล้วก็พลอยที่คัดนี่เหลี่ยมเพชรสีพาสเทลเราจัดให้กับการเจรนายพิเศษด้วยหวานน่ารักเอาล่ะตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะครับให้พี่แจ๋วขอบคุณแล้วก็ฝากแบรนด์มณีมงคลหน่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอฝากแบรนด์มณีมงคลไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะย้ำว่าแต่ละชิ้นนะครับเอามาฝากกันเนี่ยจะเป็นชิ้นที่เป็นเบสเซลเลอร์ขายที่เมืองนอกแต่ว่าราคาคนละเรื่องกันเลยคุณผู้ชมครับช่วงนี้ขอบคุณทุกการช้อปปิ้งของพี่แจ๋วด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวินขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับวงแรกของเรานะครับเป็นสินค้า124824มาเป็นแหวนตัวเรือนเงิน925ชุบทอง 20K ประดับมากับอุปกรณ์ราคาไทยบางกระจ่านะครับเม็ดกลางเป็นไซส์1กรัตเต็มครับราคาเพียงแค่ 8,900ถัดมานะครับกับแหวนวงที่คุณควรจะเป็นเจ้าของมาก124819ดีไซน์มาจากใบหม่อนประดับกับทัพทีมพม่านะครับสีแดงเลือดนกราคาเพียงแค่ 5,900 บาทครับแล้วงานจี้แมชชิ่งกันอันนี้ทำยากใช้ทัพทีมพม่าไปกว่านะครับ55เมตร 1.48 กรัตดีไซน์เป็นลูกบอลสีแดงแถมข้อ1เส้นราคาเพียงแค่ 7,500 ครับวงนี้คุณผู้ชมครับเป็นสแควร์เซฟคัทครับประดับมากับพลอยไพลินจากออสเตรเลียสีรอยัลบลูนะครับน้ำหนักกว่า96ตังค์ปกติ 6,000 ราคาพิเศษครับเพียงแค่ 3,800 อันนี้ขายดีมากมาเป็นแหวนดีไซน์จากดอกเบญจมาศญี่ปุ่นสีเขียวประดับกับมรกตแซมเบียเม็ดใหญ่นะครับเม็ดกลางมาเป็นไซส์6คูณ4ล้อมทรงกลมวงนี้ปกติราคาเต็ม 10,000 ราคาพิเศษครับ 6,900 บาทเองครับและ1ไอเทมนี้คือห้ามพลาดนะครับประดับมากับมัลติซัฟไฟร์หลากสีนะครับทรงสแควร์ทั้งหมดกว่า8เมตรปกติ 7,000 ราคาพิเศษจากมีมงคลครับเพียงแค่ 4,300 บาทครับทุกวงทุกแบบของเรานะครับจะเป็นแบบเบสเซลเลอร์จากเมืองนอกครับ